มีข่าวสารของเฟรงก์เดยองมาพูดถึงนะครับหึงเลยว่าบาเยิร์นครับสนใจเฟรงก์เดยองเอามาเติมแดนกลางอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเรเบโบครับบอกว่าบาเยิร์นมิวนิกเสือใต้ตอนนี้จุดประกายความสนใจในตัวเฟรงก์เดยองอีกครั้งหนึ่งที่เชื่อว่าบาร์ซ่าพร้อมปล่อยเขาให้ย้ายทีมถ้าได้ราคาประมาณ50ล้านปอนด์บาเยิร์นนะครับเตรียมทุ่มเงินก้อนโตอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อหมายมั่นปั้นมือกอบกู้สถานการณ์ของสโมสรที่ล้มเหลวเสียแชมป์บุนเดสลีกาให้กับเลเวอร์เซ่นในฤดูกาลนี้ไปแล้วโดยฟอบนะครับบอกว่าบาเยิร์นมิวนิกนะครับกันงบไว้ประมาณ130ล้านปอนด์เพื่อให้กุนซือคนใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนโทมัสทูเคิลตามหาทีมที่ต้องการรายงานจากเรเบโบก็บอกเลยว่าบาเยิร์นมิวนิกกลับมาให้ความสนใจสตาร์วัย26ปีอย่างเฟรงก์เดยองอีกครั้งและบอกว่าบาร์ซ่ายินดีที่จะปล่อยให้นักเตะย้ายทีมถ้าได้ราคาที่น่าเหมาะสมแล้วก็พอใจในรายละเอียดเข้าใจว่าบาร์ซ่าหวังจะได้รับข้อเสนอ 43-50 ล้านปอนด์ในขณะที่โจลาปต้าประธานบาร์ซ่าเองต้องการระดมเงินมากกว่า86ล้านปอนด์เพื่อปรับสมดุลทางการเงินก่อนวันที่30มิถุนายนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเฟรงก์เดยองเองเคยเป็นเป้าหมายของโทมัสทูเคิลมาแล้วเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลังอกหักไม่สามารถดึงตัวดีแคนไรท์มาร่วมทีมได้สำเร็จนะครับนั่นแหละครับก็ต้องมาตามครับเหมือนลือหึงเลยว่าบาเยิร์นมิวนิกต้องการคว้าตัวเฟรงก์เดยองของบาร์เซโลนาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับเอามากอบกู้สถานการณ์ของทีมครับเพราะว่าตอนนี้เสียแชมป์บุนเดสลีกาไปแล้วให้กับทางไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับผมนั่นแหละครับเป็นอะไรที่ต้องมาติดตามนะทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเฟรงกี้เดยองก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องติดตามกันวันต่อวันเลยสำหรับข่าวสารตอนนี้นะครับผมจัดมาให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะจ๊ะ